ที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายนายปิยบุตรแสงกนกกุลในฐานะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พ.ศ. 2562โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ376และมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่ไม่เห็นด้วย70เสียงในภายหลังนะคะโดยเป็นผู้แทนจากพรรคอนาคตใหม่โดยมีผู้แทนในพรรคอนาคตใหม่3รายที่ลงมติเห็นด้วยโดยนายปิยบุตรเห็นว่าในส่วนของพรรคจะมีการพูดคุยในคณะกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งซึ่งเป็นกระบวนการภายในทั้งนี้ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่สร้างบนพื้นฐานประชาธิปไตยทุกคนสามารถออกเสียงได้ให้ลองเปรียบเทียบกับการเกิดขึ้นของพรรคอื่นๆในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าพรรคอนาคตใหม่เปิดโอกาสให้สมาชิกของพรรคได้ถกเถียงกันเต็มที่แต่หลายครั้งฝ่ายหัวหน้าพรรคเองก็เป็นเสียงข้างน้อยส่วนมติเมื่อวานขอไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพื่อเอกภาพของพรรคอย่างไรก็ตามตนเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนอีกทั้งพรรคมีความยึดมั่นในสัตยาบันและอุดมการณ์ของพรรคและยืนยันว่าการลงมติดังกล่าวเป็นเรื่องปกติทั่วไปของการทำงานของพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ดีของพรรคการเมืองไทยนอกจากนี้นายปิยบุตรยังระบุได้ว่าให้จับตาไฮไลท์ของพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้ที่เตรียมนำเรื่องเข้าอภิปรายคือเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำงบประมาณความมั่นคงการซื้ออาวุธของกองทัพและกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการภายในของพรรคครับแต่ที่แน่ๆก็ยืนยันว่ามติของพรรคที่ออกไปแล้วก็ส.ส. 70เสียงโหวตนั้นนะครับมาจากการประชุมนะครับมาจากการประชุมปรึกษาหารือกันภายในพรรคทั้งหมด3วันนั่งคุยกัน3วันนะทั้งตอนไปสัมมนาส.ส.ที่ต่างจังหวัดและกลับมากรุงเทพนะครับเราก็ประชุมกันนะครับแล้วก็มีการอภิปรายกันแลกเปลี่ยนกันเต็มที่นะครับสุดท้ายก็มีการลงมติก็ได้มติพรรคนี้ออกมาผมคิดว่าเรื่องของพรรคการเมืองก็คือเราก็ผมยืนยันนะว่าเราออกแบบพรรคอนาคตใหม่มาเนี่ยเป็นสร้างระบบประชาธิปไตยกันภายในพรรคมากนะครับเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงนะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนลองไปพิจารณาเปรียบเทียบดูกับการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองต่างๆในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่น่าจะเป็นพรรคหนึ่งที่เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคนะครับให้กรรมการบริหารพรรคให้ส.ส.ของพรรคนั้นนะครับได้แลกเปลี่ยนถกเถียงกันนะครับในที่ประชุมอย่างเต็มที่นะครับหลายๆครั้งนะครับมติต่างๆออกมานะหัวหน้าพรรคก็เป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยหลายครั้งผมก็เป็นเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็มติล่าสุดที่ออกมานั้นก็ผ่านการถกเถียงกันนะครับเราอภิปรายกันหนักมากนะครับถึง3วันนะครับแล้วก็มีการลงมติแบบนี้ออกมานะครับ